มันเป็นเรื่องปกติค่ะยิ่งแอบรักคนใกล้ๆยิ่งรู้สึกเหมือนมันไกลไกลแค่ต้องแอบรักไปและยอมรับไปให้ได้ว่าเราเลือกเขาคนเดียวไม่ได้นะเราเลือกเขาบังคับให้เขารักเราก็ยากพอๆกับบังคับให้เราเลิกรักเขานั่นแหละค่ะมันยากอย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิธีทำใจเนาะข้อดีที่สุดของการแอบรักเอางี้ก่อนค่ะก็คือเราสามารถจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้โดยอีกฝ่ายไม่ต้องเสียใจค่ะ